้นมาก็เริ่มเอาเลยเนาะเริ่มอะไรสารอะไรเนี่ยเอาก็สารตะกร้าสารชะกองกระบุงตะแกรงกระว่ากันไปมันคนละสารแล้วนะเนี่ยเอาแล้วมันสารอะไรอ่ะอันนี้มันสารเราที่ทานข่าวสารให้เขาฟังเอาเหรอเออโอ้ยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสารตะกร้าสารชะล้อมไม่ใช่อ่ะเอาลองสมัยเลยเอาลองใหม่เนาะอืมเอาว่าไปเจริญสุขทุกท่านโปรดสดับสารนิทานคำกลอนเกิดขึ้นที่ฝั่งวนวังสาครวังแม่ลูกอ่อนแต่ก่อนมาลูกสาวเศรษฐีผู้มีทรัพย์มณีตามไปกับหนุ่มชาวนาบิลิตรังสลักปุราจึงมีบิดาและมารดาถือความรักนะเป็นอำมาตย์พรึกโอ้โหอะไรแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันทักมาทวงโอ้คนกำลังโอ้โหลื่นยังไงแล้วเนี่ยนี่ทำไมทักจะเป็นอัมพาตไปแล้วนะเนี่ยเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ลองสมัยเลยไม่ใช่อมตะอมตะถือความรักเป็นอังมาตังไม่ถือฐานะเป็นสิ่งแน่นอนจนกระทั่งตั้งอุทธรมาอ่อนอ่อนก็เริ่มระกำความยากจนทนลำบากยามตกยากทนตรากตรำเอ่ยต้องเผาผ่านเป็นงานประจำข้าวยันค่ำให้คราลำเพ็ญถึงยามปลอดคลอดบุตราไรที่พึ่งพาสุดท้ายแลเห็นน้ำตาไหลซกตกกระเซ็นถึงคราวอยากเห็นประทมทวีอยู่ประทังนางตั้งท้องเป็นครั้งที่สองมองราศีกระจองงอแงละท้องแก่เต็มทีเจ้าลูกหัวปีหรือก่อสุขสนนางศึกษาวิชาทหารบ้านเมืองเรานั้นเดี๋ยวโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาเหรอเนี่ยก็มันวุ่นวายก็อยากจะเป็นทหารซะเขาบ้างไงจริงๆเลยว่าขัดไปซะไม่ต้องไปสนใจปล่อยเขาเรื่องการเมืองเราลองแหล่ของเราดีอยู่แล้วเกี่ยวเขาเนาะไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตั้งหลักนี่คือง่วงแล้วแกเนี่ยประมาณนั้นเอาว่าไปต่างปรึกษากันนาสงสารคืนอยู่ไปนานคงไม่มีผลตกลงใจจะกลับไปบ้านตนเพราะเหลือจะทนทุกทรมานเอาลูกขึ้นเอวน้ำตาอาบหัวคอนหักเราหกเราเหินเดินทางมาย่ำสนพญาก็เข้าร่มใสแม่เกิดเจ็บท้องร้องไห้โฮโอ้จะทำชะไหนนางบิดกายเบี่ยงเพียงขาดใจท่านโปรดฟังต่อไปด้วยใจปูที่ไหนมาหนีบคนตายเนี่ยเอ้าไม่เคยเห็นไงปูยักษ์ปูยักษ์มันมีตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ลองเจอปูยักษ์หนีบสักทีแล้วจะรู้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมีแต่งูร้องใหม่เลยไม่ใช่ปูใช่ไหมงูเหรองูฝ่ายเจ้าผัวหรือก็เสือกระเบิดกระเบิดกะเลิกกะลางบงบเงินออก
กฝนตกไม่หายสงสารนางเพียงวางวายทุรนทุรายร้องครวญครางบรรลุงปัดจุงสมัยอรุณโนไทยเริ่มสว่างเห็นผัวมวยมอนนอนทับทางดังใจนางโดนอักขีนางลืมตัวเหลือแต่หัวกับไส้มีแสงไฟวริบรีริบรีโอ้โหชัดอะไรก็น่าชัดแต่โอ้ยลูกอยากชมกันอย่างนี้บ้างสิหลอกชัดเนาะไม่ใช่อะไรอ่ะผีกระสือชัดแหมอุตส่าห์ไม่บอกใครรู้แล้วแต่เก็บความลับมาตั้งนานทำไมได้เวลาออกหากินแล้วนี่มันวังไม่ลงอ่อนเนี่ยมันจะวังกระสืออ้าวคนละเรื่องเหรอคนละเรื่องลองซะใหม่วันนางลืมตนตะกอนก้องมือกุมทองร้องเต็มที่ลูกในครรภ์ออกทันทีดูเป็นที่ทุเรศนทุรังกราบศพลาน้ำตาหล่นอุ้มคนจูงคนนะพิโทพิทังตัดป่าออกทุ่งพะลุงพลังจนมาถึงฝั่งมหานาทีสั่งลูกคนใหญ่ให้คอยท่าเดียวแม่จะมารับลูกที่นี่แล้วเถิดลูกน้อยลุยลอยวารีลึกมีตื่นมีขอท่าทนรันถึงฝั่งวางลูกน้อยห่วงลูกที่คอยย้อนกลับอีกคนแต่พอโชมนางถึงกลางสายชนเยี่ยวใหญ่โชบบนเชียวลูกน้อยไปนางหมดแรงตัวแข็งขึ้นโบกไม้โบกมือร้องตามเยี่ยวใหญ่ลูกยืนดูไม่รู้อะไรคว้าปืนใหญ่เลยยิงไปทันทีไปเอาปืนมาจากไหนเนี่ยไม่รู้หรอกเดี๋ยวมันมาเอาน้องไปทั้งคนทั้งหญิงมันเจ๊ไม่ใช่อย่างนี้นะมันยังไงเราเนี่ยแหลบไปอยู่เรื่อยเลยมันเริ่มมาละน้องใหม่ใหม่เนาะไม่ใช่อย่างนี้วันนางหมดแรงตัวแข็งขึ้นโบกไม้โบกมือร้องตามเหี่ยวใหญ่ลูกยืนดูไม่รู้อะไรนึกว่าแม่ให้ตามไปกระมังก้าวลงน้ำความตายนางเห็นแม่ลูกชายตาอย่างสิ้นหวังเลยจมสิ้นใจกับลูกตายวนวังเดี๋ยวนี้ชื่อยังอยู่ริมฟังเจ้าพระยามนุษย์เกิดมามีสุข
อกุศลาพาให้ทุกข์ดังไฟที่รุกรุมเราบ้างกึ่งดีกึ่งชั่วเพราะตัวของตัวมัววุ่นสร้างทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดำที่ฉาบด้วยขาวผมไม่ใช่บัณฑิตอันมีจิตเสน่หาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจายั่วยาวจึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่อูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลาไม่เยี่ยวเชียวชบสิแม่กะลบเขาบุ้งทอดทิ้งลูกทั้งกลุ่มไปหลบอยู่มุมข้างเราโอ้ยอะไรแล้วเนี่ยแมวไม่ห่วงเลยไงลูกเต่าเนี่ยไอ้ชั่วโมงนี้ไปมัวห่วงได้เอาตัวเองรอดไปก่อนลูกได้เลือกก็ต้องห่วงลูกห่วงเต่าไม่ได้มันช่วยตัวเองลูกร้องเข้าใหม่เลยร้องผิดเหรอร้องผิดไปแล้วเปลี่ยนช่างงานเอาเร็วๆเขาเร็วร้องใหม่เลยฟังใหม่ฟังใหม่เออเอาเวลามีเหี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบควันลูกเสียงกรุบกรุบปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งผีควันและขย่าวแล้วเกี่ยข้าวออกเกลือต่างผู้เหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์ไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดงยังมีภิกษุสององค์เดินออกจากดงชายเขาองค์เดียวสิติภัยองค์เดียวสององค์เดียวสององค์อย่าเถียงประเด็นเรื่องเขามีองค์เดียวเอ็นี่เรื่องเก่านะองค์เดียวแต่เรื่องใหม่นี่สองเขาไปอยู่ไหนองค์อะมุกโหมุกโหอยู่หลังพุ่มไม่เห็นไงดูลาดเล้าอยู่ไม่ใช่อย่างนี้แต่ยังไงจะลองให้ฟังใหม่ก็แล้วนะลองสิถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดงยังมีภิกษุหนึ่งองค์เดินออกจากดงชายเขาทุดงเดียวโดนดันเห็นสายยันสัญญาเดี๋ยวอะไรเนี่ยสายันมาที่ไหนแล้วเนี่ยไม่ได้มาด้วยเหรอไม่ได้มาเราก็นึกว่ามากับพระมาที่ไหนล่ะเฮ้ยดีนะเห็นไม่สายันแต่เห็นไปยอดรักไม่วิ่งกันป่าราบเลยร้องใหม่ซะเลยใหม่เหรออะไรก็ไม่รู้ผู้ดงเดียวดนดันเห็นสายันสมัยหยุดกลางกรดลันทันใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าอยากรู้เรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าสองฟังเอาหมดแสงทองอาศัยโคมทองจันทราที่ลอยขึ้นมายอดเขาฝ่ายว่าสองยายตาเกิดศรัทธาสงสารพระผู้พิฆาตจารจะขาดอาหารมื้อเช้าดงกันดานย่านนี้หรือก็ไม่มีบ้านอื่นข้าวจะกล้ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฝงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยเน
ี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้งต้องเชือดแม่ไก่แล้วแกฝ่ายยายไม่แยงตาเท่าฝ่ายแม่ไก่ได้ยินแล้วก็รีบปิ้นหนีไปทิ้งลูกลูกเอาไว้ให้ตากับยายนั่งเฝ้าสีพายโอ้โหแกเนี่ยไม่ห่วงลูกห่วงเต่าเลยเนาะเมื่อกี้ก็จะให้เหยี่ยวโฉบไปทีแล้วนี่จะบินไปไหนอีกเนี่ยขนาดเหยี่ยวเรายังกลัวแล้วนี่โอ้โหจะเชือดเราแล้วเราจะอยู่ทำไมแล้วก็บินแนบเลยแหละลองสมัยเลยเนี่ยลองสมัยเลยลองใหม่เหรอมันผิดเนื้อเขาฟังใหม่นะฝ่ายแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหลครั้นจะรีบหนีไปก็คงต้องตายเปล่าอนิจจาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเม็ดข้าวน้ำตาไหลเรียกลูกให้มาซุกซอกอกน้ำตาแม่ไก่ไหลตกในหัวอกปวดร้าวอาปากออกบอกลูกแม่ต้องถูกตาเชือดคอยดูนะเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาเถอะลูกมาซุกอกให้แม่กกก่อนตายแม่ขอกกเป็นครั้งสุดท้ายแม่ต้องตายตอนเช้าอย่าทะเลาะบอกแหวงอย่าขัดแย้งเหยียดยันจงรู้จักพระกันอย่าพลุนพันสะเพร่าเจ้าตัวใหญ่สายเสมอไปเป็นแดนเซอร์เลี้ยงน้องเจ้าตัวที่สองหุ่นดีไปเป็นโคโยตี้นะเจ้าสิโคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่เออมันมีอย่างนี้ที่ไหนแล้วมันจะไปอะไรห่วงลูกอะไรขนาดนั้นอ้าวก็ไหนๆเราก็จะตายแล้วก็อยากจะให้ลูกมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งนะจะยังไงห่วงก็ว่าไม่ห่วงก็ว่าก็มันผิดเนื้อเขาร้องสมัยเลยได้แก้ไขได้แก้ไขได้เจ้าตัวใหญ่สายสวัสดอย่าเกลี้ยกล่อมน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าน่าสงสารแม่ไก่น้ำตาไหลสอนลูกเช้าก็ถูกตาเชือดต้องหลั่งเลือดนองเล่าส่วนลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดดวงใจพากันโดดขึ้นรถไฟหนีไปเชียงใหม่ดังกล่าวเดี๋ยวโอ้โหฉลับไปนู่นอีกแล้วฉลับอะไรจ้ะก็จะไปเชียงใหม่ไปยังไงไปทำไมอ้าวไม่รู้อะไรซะแล้วรถไฟเขากำลังขึ้นฟรีก็ต้องรีบขึ้นนะเนื้อเขาไม่ได้ร้องอย่างนี้นะเนี่ยยังไงจ้ะเอาสมัยเลยลองสมัยเลยให้ลองอีกแยะผิดเนื้อเขาส่วนลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดดวงใจพากันโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาววันอาทิตย์ใจจิตมักง่ายทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำเล่าติดปากมาเราก็น่าจดจำนี่เป็นถ้อยคำกล่าวมานมนานนั่นเป็นเพราะเขาหรือเรานานแล้วเดี๋ยวนี้แวกแนวผิดความโบราณไม่ว่าวันไหนช้ำใจOh,
ก็ไปร้องงอในกระดูกอย่างเงี้ยโอ้โหจะต่อยังไงก็ร้องเธออ่ะแหมไม่รับผิดชอบเลยไงเนี่ยโอ้โหเขาไม่ได้ร้องอย่างนี้ก็ร้องยังไงก็ตามใจเธอสิแหมยังจะมาพูดอย่างนี้อีกยังมาผักเหรอร้องอย่างนี้ไงคนนาคตในคอคนทรยศก็ยังปรากฏไม่เลือกเดือนปีละมากมายโสมมทับถมทวีมนุษย์ชั่วดีละก็มีมากมายขอนำของเขามาเล่าอีกคนพี่น้องทุกคนอย่าว่าเป็นครูนิทานที่ว่าคือชาวนากับงูเห่าฉบับกระเป๋าทุกคนย่อมรู้ออกไปไถนาเมื่อเวลาเช้าตู่เมื่อไปพบงูนึกเอื้ออารีอากาศก็หนาวงูเจ้าตัวแข็งอ่อนเปลี่ยเปลี่ยแรงเหมือนสื่อชีวิตสงสารจึงช่วยอุ้มด้วยปราณีพออบอุ่นดีก็บีบคองบีบคองูซะตายไปแล้วไงล่ะอ้าวก็ลองให้มันฟื้นมันก็กัดลองตายแล้วโอ้โหโอ้ก็งูได้ยังไงล่ะรู้ทันอีกไม่บีบตายแล้วเรื่องจะไปยังไงแล้วเนี่ยมันเรื่องของเธอนี่แหมพูดอย่างนี้ร้องสมัยเลยก็เรื่องจบไม่ได้แล้วผมไปไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยร้องใหม่เอาเลยร้องเลยอากาศก็หนาวงูเจ้าตัวแข็งอ่อนเปลี่ยเปลี่ยแรงกัดชาวนาตายบางคนก็ว่าชาวนานั้นโง่ไม่ควรไปโอกับสัตว์ดุร้ายบางคนพูดซึ้งว่าถึงพี่ตายถึงพี่เมื่อไรถึงขนาดอยากโทษงูที่ไม่รู้คุณคนน่ะควรหลีกให้พ้นน่ะจากสัตว์ดุร้ายแต่สิ่งที่ว่าคิดแล้วน่าละอายคนกัดไม่ตายจึงมาเล่าให้ฟังกัดจิตกัดใจแล้วถ้าเป็นไม้กับลุ่นแบบเนรคุณชั่วช้าหน้าช้ำเมื่อโตมั่งมีกลับเมื่อนนะมันวิ่งหกเหินนะไม่เห็นหัวคนนะทางไรจริงหนอผู้ทอราชนนะคนลืมคุณคนนะเหมือนงูเห่าจะสาธกยกนิทานเพื่อให้ท่านได้อุทัศว่าครั้งหนึ่งกลางพนัสมีทางลัดชายพนาสัตว์ลัดเดินผ่านหลีกบ่วงพรานตามช้างพาวันหนึ่งกระต่ายป่ากำจักท่าติดบ่วงพรานร่างทุดงเดินเดี่ยวโดดพอเลี้ยวโคตรลัดทางผ่านเห็นกระต่ายไพในบ่วงพรานพระสงสารกระต่ายไพแก้บ่วงพรานให้มันหนีช่วยชีวี
ไล่กัดพระด้วยไม้จะปลดชีพลงสงสารพระทุดงวิ่งหนีตรงขึ้นต้นไทรเจ้าพรานช่วงตัวโฉดด้วยความโกรธขับมาไล่ร้องตะโกนอยู่คนไซวางหน้าไม้จะเงยหิงสงสารพระปีนพลังพลาดที่วอนขาดจนรุงริงพลานกลับขะก็จะยิงมาก็วิ่งล้อมโคนใสจีวรพระหลุดละสังขารนำมาคลุมร่างพานที่ถือหน้าไม้ฟุ้งมาจำไม่ได้รุมกัดกันใหญ่ไม่รู้ว่าพรานบาปเจตนาจะฆ่าพระเลยถึงวาระตนอังวสานต้องตายพระมาพระสามานให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตายพี่สีไทยอะไรกันอุ้ยสุภาษิตต้องมีแต่บอกว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเอาก็ถึงตายเลยเนี่ยอ้าวมันจะไม่ตายได้ยังไงเล่ามันมากันเป็นฟุ้งฝูงอย่างนี้เลยแบ่งเขาสักตัวไหมล่ะไม่เอาไม่ถูกก็มาเออ อุ้ยเขากำลังฟังเพลินๆนะทันแหลกไปที่อีกแล้วเอากรอนเดิมนะดีแล้วอย่างนี้จะไปยังไงแล้วเนี่ยเอาอย่างเดิมเหรอเอาอย่างเดิมบาปเจตนาจะฆ่าพระเลยถึงวาระตนอังลวสานต้องตายเพราะมาเพราะสามาลายทุกแก่ท่านละทุกนั้นถึงตัวขอจบที่สาทกที่ได้หยิบยกเรื่องพรานชั่วบาปกรรมควรเกรงกลัวสร้างบุญตัวไม่ตายความเรือทิ้งไปแล้วมั้ยพายเพยก็ไม่มีใช้แล้วความเลยเรื่องหมดแล้วอุ้ยแกนี่ใจร้อนเนาะแล้วไม่เตรียมให้พร้อมด้วยก็นึกว่าเออเอามาสิแล้วแต่งตัวซะหล่อแล้วเปียกหมดเลยเนี่ย ไม่มีแล้วไม่ได้ความเรือแล้วแต่ความเรือแล้วจะไปยังไงนั่นสิลองแกนี่ต้องไม่ปรึกษากันก่อนเลยแล้วยังไงมันลองอย่างงี้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจตอมหอมบินดมกลิ่นบัวซ่อนตัวรำพันฝันไฟเหมือนดนตรีฉลอมกล่อมใจฟังยิ่งฟังไปล้อมเร้าหรือจะเด็ดบัวบานครวญคิดนานวันเจ้าของใจไม้ดึงโน้มโลมลองหากบัวไม่มีเจ้าของจะชมทั้งสองปทุมเอื้อมมือไม่ถึงจึงโดดคลองอะไรของพี่เนี่ยไม่ล่ะเดี๋ยวความเรือเดี๋ยวโดดคลองเอาอยากได้ดอกบัวเรื่องไม่ถึงก็ต้องโดดลงไปเอาแล้วแล้วทำไมไม่บอกดิจะเทียบเรือให้ไกลๆเลยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ถ้าลองสเปรย์สปาอย่างเงี้ยอยู่ในคลองนั่นแหละเดี๋ยวให้เจ้าเข้คาบบัวมาให้ใช่มันไม่ใช่ธงกฐินนะจะให้เจ้าละเข้คาบมาให้ขึ้นมาร้องใหม่เลยเออให้ร้องใหม่เหรอเออเอ้าร้องเลยเอื้อมมือไม้ดึงเพียงดอกบานก็เกรงสถานถึงการดอกตูเร็วไปหน่อยค่อยทวนบัวหอมชวนอกสะท้านงามทั้งบัว
วตุ้มบัวบานเทพไทยทุกแดนพี่มานประทานสมดังตั้งใจเอื้อมมือไม้ดึงดอกตูมก่อนดอกบานก็ค้อนแสนงอนไปใหญ่จะเด็ดดอกบานดอกตูมก็สั่นแกว่งไกวจะเด็ดดอกไหนกันหนอบัวตูมบัวบานอะไรของพี่อีกเนี่ยแมวโอ้โหเดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวไม่เด็ดเอาใจยักจริงเหรอตอนแรกก็ตั้งใจจะเด็ดเขาบอกว่ามีไอ้เคไม่เอาไม่เอาตัดสินใจไม่เด็ดไม่โดนมาแล้วผิดเนื้อเขาแล้วเออไม่ใช่ร้องอย่างนี้ร้องยังไงอุ้ยถ้ารู้อย่างนี้ให้ไอ้เคกินก็จะดีละโอ้โหบอกว่าไอ้เคจะยิงกลัวไปใหญ่เลยจะร้องให้ฟังเอาร้องร้องร้องจะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่ควรคิดดูอยู่ไม่นานพอดอกตูมแย้มตระการดอกบานก็คงแห้งโหยดีปลาร่วงโรยหน้าช่างต้องลาแล้วเนาะบัวช่องามบาปเคราะห์และกรรมประดังแล้วจำเรือน้อยค่อยเข้าฟังไม่ยอมกลับหลังหมดหวังทั้งตูขับผมเกินความจริงแม่น้องจะไปว่าเล่นไพ่ตามนัดนะผัวดันน้ำมาขัดนะแม่น้องยิงจะไปไหนเนี่ยโอ้มีนัดจะไปเล่นไพ่มาขัดยังหวะอีกละเดี๋ยวตำรวจจับตายแล้วไม่มีในเกมเมายากันยุงไหมเนี่ยไงอ่ะเขากำลังร้องเพลงกันอยู่แล้วจะไปเล่นไพ่ดูสิเอาเหรอไม่ได้ร้องอย่างนี้ร้องยังไงฟังนะน้องยิงมาเลิกอกแอบที่เคยแนบอกยิงต่างไฟพิงในเชิงกรานเลื่อมไม่ลงอีตรงตื่นนอนกาแฟมาก่อนไข่ซ้อนใส่จานน้ำล้างหน้าทั้งยาสีฟันและน้ำหอมน้ำมันเจ้าจัดเอาใจผ้าเรียบปริบนั้นน่าหยิบสวมใส่งามวิไลชวนให้มองกลับบ้านคำมาอาบน้ำอาบท่าน้องจัดข้าวปลาเอามาสำรองหน้าแม่เปิดตู้โชว์และยกโหลอย่าดองตักให้ลองคลายกังวลกันสองคนชื่นกำมนแสนสำราญล้มลูกไปให้ลูกหลับร้องเพลงขับวิเวกหวานกระท่อมทองกวาวน้ำเพลงเก่ามานานบัวตูมบัวบานให้ลูกนอนลงมาไปนอนโอ้ยสรรหาเนื้อที่ไหนมาร้องจังเลยเนี่ยเอ้าก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ
พ่อไม่สนใจเราสนใจแต่ลูกจิกมันเลยลูกนี่สมน้ำหน้าเนี่ยถ้าโดนเตะเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้แล้วไงเขานะเนื้อเขาไม่ใช่อย่างนี้ร้องสมัยเลยพอลูกหลับมาขยับจูบลูกแล้วนอนบนฟูกเพียงสมอนอิ่มเอิ่มใจใหม่อนาถรนี่มาเดือดร้อนเพราะคนปากคันปากยาวจริงยิ่งปากกาข้าวตำราหน้าคบคันเห็นเรามีทุกข์แล้วเขาคงสุขใจกันไม่ช้าสวรรค์คงลงอาญาน้ำตานองกินน้ำไม่ได้นอนน้ำไม่หลับกระสายกระสับอกกลัดนองนี่ผัวทุกรอมหอมเป็นกองอย่าให้ต้องตรอมใจโปรดทราบแล้ววาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามวสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจตุบททวิบาทปักษาชาติมฤคมาศสีหราชกาสรองค์พระศิวะประทับอาจยอดไตรลาศขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวริษและเหล่าพิษทยาธรเชิงบรรพตไม่พอแม่ขอลูกขออาศัยได้พึ่งบุญร่มใบพออาศัยสุขสอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่ายายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล่มเอาบทเรื่องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสื้อแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเนื้องเหยาะยางสะบัดหางเดินหันยามเมื่อตะวันร้อนร้อนถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดตรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล่มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหรณ์ยังมีพยักตัวใหญ่มันย่องมาหมายขยำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคได้ยินวิ่งจี้วิ่งผลัดสี่คูณร้อยแม่เสือวิ่งตามจนลิ้นห้อยไปหลังดอยชายดอนโอ้อะไรแล้วเนี่ยล
รื่องกำลังมาดีๆพี่อาตุเพี้ยนไปยังไงอีกเนี้ยเอาเสือมาแล้วใครจะอยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้ว นี่กำลังฟังเพลินมาเลยนะเนี่ยอลำดับใหม่เนี่ยเรื่องก็ไม่ใช่อย่างนี้อ้าวไม่ใช่อย่างนี้เหรอลองสมัยอ้าวๆแม่คอก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือฟ้าเขียวงามมันจะขย้ำแม่คอเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอโปรดฟังต่ออีกตอนพยักพยายามจะขย้ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเกลือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดทางหน้าหันบอกเสือให้พันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมาโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฟังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนพยักษ์ใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่คอตัดคุ้งหลบไปท้ายทุ่งมีนาไม่ย้อนกลับไปดีกว่า ให้มันกินลูกข้าไปก่อน ใครจะถือสัจจะจริงๆเลยเนาะไม่ได้แล้วถามจริงๆเป็นโคที่ไหนเนี่ยโคนับเข้ามั้งโอ้โหรัฐบาลเลยนี่นะรัฐบาลนั่นนี่ทำไมห่วงลูกมากมายขนาดนี้ล่ะเนี่ยแม่ผู้เสียสละไม่รู้ไหมเสียสละยังไงเสียสละลูกตัวเองนี่แหละตัวรอดไปก่อนเงี้ยเออแน่นอนไม่ใช่อย่างนี้ร้องใหม่ร้องใหม่เหรอเออฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ้อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเครื่องคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกเลยหันไปกินข้างคบแต่ต้องถลกนั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวนะโอ้ก่อนอันน้ำใหม่จริงๆเลยเนาะทำไมอ่ะต้องถลกหนังก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ข้างคบไม่หนังมันเป็นน้ำหนามต้องกินน้ำปากมันจะพองไม่มีอ่ะเรื่องนี้ไม่มีข้างคบเอ้าก็โคไม่ได้กินไม่มีได้กินก็ต้องกินข้างคบแล้วจะเป็นไรไปแล้วนะไม่มีร้องใหม่เลยเดี๋ยวอย่างนี้อยากจะร้องให้ฟังไงโอ้โหลองร้องมาจากไหนเป็นข้างคบไปเปลี่ยนเนื้อก็ต้องอีกจะร้องให้ฟังนะแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่โคว่าโอ้ลูกอ่อน
ราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินโคใช่จะโง่ไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าสิ้นกลอนริมไกลลาดหิมะผ่านก็จบนิทานคำกลอนประมัดเนี่ยตรัสสอนว่าคนเราเกิดมาก็เพราะกรรมเมื่อคุณสลาวธรรมมามนุษย์เกิดมาบุญนุบเมื่อประคำไม่ต้องลำบากเลยต้องปรากรำมาเช้ายันค่ำช่ำชื่นใจคุณสลาธรรมมายามเกิดมาก็อยากไรต้องอยากกินจนเห็นใจหามาได้ก็ไม่พอจะกินจะนอนเดือดร้อนคมขืนจะนั่งจะยืนขัดขืนจริงหนอเหมือนกับความทุกข์เข้ามาปลุกคอยรอพะเนาพะนอให้แบกมันไปยิ่งแบกหนักเหนื่อยหนักแต่ไม่ยักคิดผลักไสเพราะรู้ไม่ทันสมุทรไทยอยากจับไปแต่ใส่น้ำมันทางวิชามาหุ่มอบลงโปรดลบติดสวรรค์แต่ลงว่าดีตะบีตะบันเพราะรู้ไม่ทันสมุทรไทยเศรษฐีละมั่งมีมากมายดังลูกเศรษฐีละมั่งมีมากมายพ่อแม่ก่อนตายมอบหมายไว้โคงัวควายช้างม้าไรนาสาโทบ้านทองใหญ่โตแต่กลับลืมตนเริ่มกินเหล้าแล้วเข้าบ่อนสุกสนซอกซอนด้วยอังกุศลอบายมุขเข้าสุขกมลสร้างอิทธิพลแบบอันธพาลพบเพื่อนโชดที่ใจชั่วเข้ามาพันผัวช่วยล้างพลานสมบัติแม่พ่อที่เก็บพอมานานก็ต้องถึงการที่นาดมันลายเริ่มเบื่อนเพื่อนเริ่มบิดกว่าจะรู้ผิดได้คิดก่อสายใจระบมเหมือนจมมาอบายโปรดฟังบั้นปลายและอย่าพึ่งบายThank you.
ทกยกภาษิตนะไว้ใครครวญคิดนะฝึกจิตลานเลนเพื่อนรักเพื่อนราวละเพื่อนชาวชั่วเพนเพื่อนผ่านควรเพนนะเพื่อนเวรเพื่อนกรรมยามเรามั่งมีระรีระริดช่วยตามน้ำริดละลายแม่น้ำไม่มีประโยชน์เกิดโทษที่ทำมาต้องยับระยำมาก่อนวายชนเทวนาจะพารานังอย่าเพิ่งตามลังผัวขังกุศลปากอย่างใจอย่างมันทางลุ่มคนเพื่อนกินมากล้นเพื่อนตายไม่มีคำโบราณกล่าวขานให้คิดนะควรคบบัณฑิตไม่ผิดวิธีบัณฑิตจะพาไปหาความดีตามวิธีแห่งสาธุชนและคนโง่มักดื้อไม่ถือนักปราชญ์ชอบปวดฉลาดใจขาดผู้สนเหมือนกับทัพพีที่เขาเอาคนหม้อแกงจนเทียนหักไปไม่เคยรู้รสสักหยดเดียวเค็มมันหวานเปรี้ยวจะเป็นชะไหนเพราะอวิชชาติดหน้านอกในบังตาบังใจให้ลงเลือนไม่เตือนตนให้พ้นผิดมีแต่อมิตรละจองคิดเชื่อเชื่อนะเตือนตนไม่ได้นะแล้วใครจะเตือนตนแช่เชื่อนไม่เตือนตัวย่อมเสื่อมศักดิ์และเสียศรีและทั้งที่มีปัญญาท่วมหัวสิ้นเปลืองไม่บ่นในยากจนไม่กลัวเพราะหลงลืมตัวสุดท้ายระทมจะพบคนต้องดูหน้าออกเพตราแล้วก็ต้องดูลมมาเช้าสายบ่ายค่ำอย่าทำงูงมจะต้องระทมนะเช่นเรื่องนิทานอย่าได้เอาอย่างลูกชายเศรษฐีที่ในเรื่องนี้ไม่มีแก่นสารต้องโศกสิ้นทรัพย์และถึงกับขอทานขออังอวสานนิทานทีเออกองสลากให้ตักใส่กี่งวดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ไม่ไปไหนเลยโอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยอุ้ยไปแคร์อะไรขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไม่แคร์ได้ยังไงโดนทุกงวดเลยโดนก็รวยอะเสียมันโดนกินนะสิไอ้นี่จะใหญ่แล้วเนี่ยทำไมจะไปแคร์ทำไมขนาดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวหามเดี๋ยวเบิ้ลตามไม่หวัดไม่ไหวแล้วเนี่ยอุ้ยก็ซื้อพอประมาณจะไปซื้อมากเล่นแล้วมันเพลินนะเราไม่ใช่อย่างนี้แล้วพี่ไม่ใช่อย่างนี้แล้วยังไงแล้วนะโอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่กองสลากนะเอ้าเหรอก็เห็นมันจากๆหลังๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะสิแล้วกันลองอย่างนี้อ้าวลองยังไงว่าไปเถอะสวรรค์ช่างสาบบาปช่างซ้ำเสมือนเวรกรรมครอบงำกลั่นแกล้งโอ้เมียจ้าไม่น่านายแนงเจ้าหวาดระแวงด้วยเรื่องอันใดเจ้าจึงหลบลี้หนีผัวจากหนีผัวลำบากเมียรู้ไหมท
ที่ผัวผิดจงคิดอภัยกลับมาใหม่เถิดหน้าแม่มาจงลบรอยแค้นแขวนรอยเครื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเคืองเลยนะอย่าทิ้งลูกเต่าละหม้อข้าวหม้อปลาแม่จงกลับมาเป็นแม่สีเรืองยามเมียพาดหลังบางครั้งปากคล้อยละโดดเตะโดดต่อยเข่าลอยกรามเลือนละทีบเข้ายอดอกเอาหัวโขกเสาเรือนเตะเมียโชว์เพื่อนตกเรือนแทบตายกันดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ยครับไม่ใช่ปานแล้วเนอะไม่ใช่ยกโดนเตะสมควรแล้วล่ะเนี่ยเห็นเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเออเอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะลองอย่างนี้ลองยังไงหัวพลาดพลั้งบางครั้งปากร่อยละหนักนิดเบาหน่อยเอียจงค่อยกลบเกลื่อนจงมาอยู่กับเจ้าจงมาเฝ้ากับเรือนนะพอถึงสิ้นเดือนที่ไม่ดูได้ยึดถือความหมายทอยามพี่ห่างน้องอ่างวางเดียวได้กระสับกระสายไม่วายอาวรณ์ที่เล่าไม่อายละนอนกายมอนกอดระถวยกายทอดละทงกอดแต่มอนเคียงข้างลูกน้อยละทับรอยเมียนอนเห็นมุ้งเห็นหมอนนะอาวรณ์ถึงเมียมีก่อนจะไปทำงานต้องดูบ้านซักผ้าจงเพลียค่าเทอมก็เพิ่งเสียไปเมื่อวานซืนนะทั้งเกงก็ไม่เหลือทั้งเสื้อก็ขาดตะเน็ดนะอนาถเหินขาดผมคืนทั้งโลยาดองยังถูกเจ้าของเรียกคืนหลายอย่างช้ามารื่นก็ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าห้องเจ้าของเขาบอกก็ถ้าไม่ให้ไล่ออกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไปสนีให้เมียพี่เห็นใจจงกลับมาไวๆเริ่มชีวิตใหม่กันOne call.
ของวัดกลับเลือกคัดมาไว้บ้านเงินทองมันต้องการเอามาบ้านโดยไม่อายยึดถอนแล้วทังเดี๋ยวจะขโมยตู้บริจาคทำไมหาเรื่องบาปกรรมจริงๆเลยเนี่ยบาปมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วพี่ไม่ใช่อย่างนี้แล้วยังไงร้องผิดไปแล้วผิดแล้วฟังนะเอาให้ปู่กู้เงินเสียกินดอกเบี้ยอย่างสบายร่ำรวยขึ้นเหลือหลายของวัดกลายเป็นของมันร่างคนคนใจผีเรื่องกาลีนี้สวรรค์ใจโหดโทษอนันต์เวรตามทันลงอาญาติดการพนันแล้วเนี่ยเนี่ยเหรออุ้ยอยากจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ยฟังสมัยเลยจะร้องให้ฟังยักษ์ยอกเงินของวัดที่เตรียมจัดล้างป่าช้าเวรกรรมเห็นตำตาถูกฟ้าผ่าตอนฝนพรำตัวงอลงบ่อพูดไม่ทันพูดเลยสักคำตัวอย่างคนสร้างกรรมไม่อยู่คำป้าได้เลยฟังท่านผู้ฟังโปรดให้อภัยเรื่องของใจแล้วแต่ใครจะเดินถูกทางจริง
พวกมึงก็คิดดูเงินโปรยทานที่ป้าเอาหมวกไปล้อเลยแล้วพี่ลองผิดไปก็น่าเกิดเป็นจักรยานนะพี่ทำไมคิดเอาเองเถอะจะถีบเราเจ้าบ้างนั่งลอยดีเอาแก้วหากแม่นมีใครเขาใช้เงินหวานนะคิดดูนานๆเชื่อพี่สักหน่อยคิดถึงความหลังอย่านั่งใจลอยบอกน้องให้คอยอย่าเวียนเปลี่ยนใจโชคดีปีหน้าดินฟ้าอำนวยและหมดโศกคนสวยโชคถวยแจ่มใสข้าวมีราคาชาวนาชื่นใจและปีหน้าฟ้าใหม่สดใสกันทีจะซื้อข้าวของเงินทองมามันน้องอย่าเสียควันเลยนะน้องพี่ไม่หลอกให้คอยอย่าใจน้อยคนดีรักพี่เชื่อพี่คราวนี้แน่นอนพี่หน้าแต่งแม่ไม่แปรพันเปลี่ยนหัวล้านหัวเกรียนต้องเอาไว้ก่อนนี่โอ้โหเมื่อกี้ยังเลือกหนุ่มๆรออยู่เลยเนี่ยเข้าตำราเลยว่าทำไมเลือกนักมักได้แหล่มัวแต่เลือกเจอเบือกตาแดงแล้วตอนนี้เป็นไงไม่เลือกแล้วหมดเวลาวะโอ้ยผิดเลยอีกแล้วน้องอย่างนี้แต่งแน่ไม่แปรพันเปลี่ยนขายข้าวสิบเวียนละที่กะไว้ก่อนไม่มีหนี้สินทวินอาวรแต่งงานแน่นอนกับน้องบ้านนาควันตาให้เป็นชนีต้องโทษเรือสีอ้ว
วดมีฤทธิ์เนรมิตละไม่พิทันพิธีสิทธิ์จะกลับโดยทันพี่สร้างวันนารีนะไม่ทันนะอบรมจึงขาดความคิดเรื่องผิดและชอบเบี่ยงระบอบไม่เหมาะสมชั่วดีสันดานอยู่ที่การอบรมเช่นสังคมปัจจุบันนะเยาวชนคนของชาติโง่ฉลาดที่เกียจขยันนะอยู่ที่การอบรมบ่มใจกันนะไม่ใช่สวรรค์จังบันดาลไปทั้งฝนตกอย่าเพิ่งเชื่อดาวใครมีแฟนสาวสาวอย่าเพิ่งไว้ใจถ้าเมียนอกจิตไปคิดมีชู้ละเข้ามาบอกให้เรารู้กันเสียเมื่อไรผมรักเดียวใจเดียวละผมไม่เกี่ยวเมียใครแต่ขอเตือนใจเอาไว้หน่อยเกี่ยวกับบุญก็บาปเรื่องค่าน้ำค่าไฟเนี่ยไม่เอาเออก็มันไปจ่ายเขาก็ตัดเอาเสียเอ้าเขาประกาศว่าใช้ไฟฟรีน้ำฟรีเราก็ใช้เรื่อยเลยแล้วเขามีลิมิตของเขาเอางั้นใช้ไปเรื่อยเปื่อยสิก็เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วของฟรีเหรอไม่ใช่อย่างนี้แล้วพี่ทิพย์ไทยยังไงเขาร้องกันอย่างนี้ยังไงแล้วนะจริงจริงเลยฟังนะมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำพี่มาไม่เจอนวลนางทั่วถิ่นพนาตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่อ้างว้างอารมณ์นางไม้น่ากลัวห้อยหัวโยนไปโยนมาแลบลิ้นปิ่นตากินข้าวราร้องจะน่ากลัวเลยเนาะใช่น่ากลัวที่น้ำไม้เนาะพี่แกเนี่ยกูไม่มีอะมาแลบลิ้นปิ้นตาไม่มีหนังไม้อะโอ้โหไม่ได้ร้องอย่างนี้ร้องยังไงล่ะฟังนะจริงจริงเชียนางไม้แม่เอ๋ยยายเฉยให้ช้ำวิญญาณัวน้องไม่มายิ่งพาอุราระบมเล้าใครบังไว้ซ่อนชมข้าขอจอมไพรพนมยอมสิ้นลมบวงสรวงจอมไพรเทพรักร่มใสสาขาอุ้มสมพานางน้องมาให้ข้าทัดนาพระใสมีน้ำตาข้าหลังรินจากใจวางๆถอนหมอกให้ทีอะไรแล้วอะไรแล้วเห็นเงียบๆมานานเอาซะหน่อยขอสักหน่อยเออร้องผิดแล้วไม่ผิดร้องอย่างงั้นร้องใหม่เดี๋ยวจัดให้ฟังใหม่นะพอหนุนตักนางจนสางอรุโนไทยยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงแด่ปวงเทวาคอยเจ้าแม่เงาไม่เห็น
เจ้ามาที่นี้มีเพียงน้ำตาดินหลังลารากไม้ใสงามเตือนใจแหล่งวิจารณ์มีโจรใครที่ใจผ่านจะถูกประหารด้วยอาญาที่อยู่บนบกอีตอนค่ำพอเช้าลงน้ำหากินปลาสัตว์ส่วนเบ็ดเสร็จประมาณเม็ดกว่าละคานไปคานมาอยู่ตามริมคลองอุ้ยผีไปนี่ไม่ใช่โจรแล้วเนี่ยอะไรล่ะโจรอะไรจะเป็นทานตัวเตรียมตัวเดียวอยู่แถวคลองเราเหรอเอ้าก็โจรทางเหลืองมันใช่ทางเหลืองตัวลายทองเหลืองใช่ไหมใช่เลยอย่างนั้นแหละชัดเลยฮะชัดโจรชัดเหรอไอตัวกิ้งไก่จะหดกิ้งไก่โอ้ลองเนื้อเตือมือซะเลยอ้าวแล้วไปอย่างนั้นเอาหมายเราฟังหมายฟังหมายเนาะตระเวนบกตระเวนน้ำครบเครื่องจองจำติดสินบนละโจรพ้นโทษทันจนได้กันโดยแรงกรรมนางรักโจรจนหมดใจแต่โจรใครให้เห็นคำด้วยสันดานผ่านระยำขาดศีลธรรมไม่รักเมียนั้นลวงเมียขึ้นเทวาลัยเผลอเมื่อใดจะฆ่าเสียเพียงชื่นชมสมบัติเมียทำคลอเคลียเดินเข้าพลึงพอผัวเผลอเมียตบผังเตะเจาะยางหายหลังพึงตีเข่าลอยจนหน้าตะลึงเพียงพักหนึ่งทีเคโอเป็นไงเป็นไงทำเป็นน้องตุ้มไปได้เนาะเปล่าเป็นลูกสมั่งแยกท้องอีกเหรอไม่ใช่อย่างนี้ท้องกำลังแผลทำยังไงเอ้าที่ร้องใหม่เลยผิดเรื่องไงเนื้อเดิมของเราอีกแล้วต้องจริงเลยเลือนซะใหญ่แล้วเนี่ยเอาใหม่นะใหม่ตั้งใหม่เห็นเมียเผลอชักมีดทางสงสารนางขาดไม่ถึงยืนตระหนกตกตะลึงเพียงพักหนึ่งก็เกิดปัญญาช้าก่อนเถิงหัวขาขอรายรำเพราะรำเรียนมาให้เป็นขวัญตาของหัวก่อนตายโจรกักขละเผลออนุญาตให้นางนาดเริ่มรำไรนางร้องรำทำลวดลายโจรเผลอได้โดยถูกคนนั้นถูกนางผลักตกให้ทุกแก่ท่านนะทุกนั้นถึงตนนะจบเรื่องใจโจรผมต้องขอจอนThank you.
นน้องพี่มาไปด้วยกันอุ้ยไม่ไปอ่ะไม่ว่าไปเพื่อนหน่อยไม่ได้เหรออุ้ยติดทำฝันเยอะโอ้แล้วจะเอาใครไปเพื่อนได้ไหมเนี่ยอุ้ยนั่นไปเรื่อยเปื่อยพี่ดูสิเนี่ยสุริยาไหนเนี่ยเอ้าคนละสุริยาซะแล้วมั้งน่ะหลับหูหลับตาร้องไปเรื่อยเปื่อยโอ้ยขอโทษขอโทษผิดคนผิดคนใหม่ใหม่ใหม่เนาะนัดระหว่างเวงร้องว่าโอ้โอ้กำมาแต่ปางไหนอยู่ลัดลัดเพ้อก็มาพัดผ่าไปละโอแม่พวงมาลัยกลุ่มมาอุราเฮ้ยถ้าน้องหอมระเรื่นจะไปเป็นอื่นจะแล้วนะแมรี่หมดหวังก็ต้องนั่งโซกาปูฝ่ายน้ำตาหลังไหลน้องนายชมยุพินสินนารีทุบอกชกตีปากร่ำร้องว่าพัดสดาไม่หันหน้ามามองรักหลุดลอยและล่องลอยไปขวัญตาแทบอาสันมีใจรักมันไม่จืดจางเศร้าโศกโศกาไม่วายวางหมดหนทางจะติดตามด้วยตำรวจตั้งด่านขวางมาเพราะกินเหล้ามาจนงมพระรามตะวันแหวะแหวะแน่จริงให้ตามแล้วแม่จะโดดลงน้ำโดดน้ำทำไมเนี่ยเขาก็ร้องไม่โดดนี่เขาก็ให้เป่าสิก็อย่างนี้ไม่ต้องเป่าหรอกแค่เดินเฉียดก็ขึ้นแล้วดูให้ดีว่าอะไรขวางหน้าพี่สีไพรอ้าวอะไรร้องใหม่ซะเลยเนี่ยผิดเนื้อเขามารับขวัญและขอถวายชีวันไม่หวั่นไหวนางก็พลันเอ่ยจะกลั่นใจตายน่าเห็นใจแม่นงเยารักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงก็อายเขาไม่ส่องกระจกแล้วจะงบมองเงาว่าตัวของเราต้องเตรียมตนรักให้แท้ต้องแน่วแน่นอนนักพี่จะบอกให้น้องรักจริงๆสักโหนถ้ารักกับพี่สิไม่ว่ามีหรือจนเจ้าจะสุขล้นเพราะพี่เป็นคนใจเดียวเจ้าจะสุขล้นเพราะพี่เป็นคนใจเดียวต้นเต็งเอาใบโตลูกเต็งต้นเต็งแข็งไป
ำเยิ้งลูกเยิ้งยางใหญ่กระทิงเที่ยวท้องว่าเมียท้องแล้วทิ้งทุกแทนกระทิงมาผัวทิ้งช้ำใจละละมั่งเดินเมียงเออเขาเพียงตัวเมียทุกคราวคลอเคลียเหมือนเมียผัวใหม่ฟูงแรดช้างร้องตามร้องป่ารังเจ้าแรดเลี้ยวลังโดนลิงวิ่งไล่สมันบนเมนมันเดินเล่นตามหมูนนหมีตามหมูเข้าหมูก็ไม่นนช้างชนกันเออแย่งต้นอ้อยช้างพอแทงชาดเลือดช้างช้างดูพอชายจิงจอกเขียวจรเออตามดอนป่าแจ้งเรื่องใดไม่แจ้งร้องหอนจับใจนกยูงหางใหญ่มันรำไม่ใครหยุดย่อนขยับมาขย่อนมันยอดลำใหญ่นกเงือกชะงอนแบกงอนชะโงกซบเศร้าเศร้าโศกละสิ้นสุขสดใสนนนกละกะวาวะมันบินเอ้อผวามาเจอต้นวาที่หมายตาเอาไว้ลูกวาร่วงวายเสียดายลูกวากะวาวไม่มาลูกวาสวยละกะวาวไม่มาทำไมลูกวาล่วงหมดนั้นละกะวาวต้องอดตลอดหัวใจโลกนี้อนิจจังอย่าหวังนึกแม่ไม่เที่ยงกะวาวอดว่าเสมือนดังข้าหมดหวังวิมานรักพังนะพลาดพลั้งเผลอไพรต้องใช้ธรรมะชำระบั่นร้อนนะไม่ให้นิวรณ์นะมากร้อนจิตใจเงินข้าวคอยเคี้ยวไม่เกี่ยวยิ่งใดไม่ขอช้ำใจเช่นกาวาวยากจนมาเจ็ดคน
อนเกลือทนต้องมีสักคนลูกเพียงคนไม่ตายแม่จะขายที่นาแล้วกลับมาเชือดควายส่งลูกไปขายหาเงินเล่นไพ่โอ้โหเดี๋ยวอะไรแล้วนะอุ้ยทำไมจะเชือดควายขายลูกอย่างนี้แล้วก็คิดดูนะนาก็ทำจนตัวดำปิ๋งควายก็เลี้ยงจนไม่มีหญ้าจะกินไอ้ลูกแล้วก็ร้องทีเนี่ยหมาเห่าเกี้ยวมันจะอยู่ได้ยังไงเลิกเอาเนื้อไปผิดอีกแล้วร้องดีๆร้องให้ดีร้องให้เหมือนเดิมเขาร้องยังไงเนี่ยฟังผมก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะร้องให้ดีๆพี่ฟังจ้าจ้าจ้าพ่อจะพลิกพื้นนาสองชีวากับควายสร้างฐานะพอไหมเลี้ยงเจ้าลูกชายไม่ให้อายอับจนร้องไห้
ายสุดเสียดายลูกหนักหนาลูกชั่วอย่างไรก็ไม่โกรธาบิดอนมารดาตัดลูกไม่ลงอย่ามายุ่งกับเพลงนี้เลยแล้วเขาไม่ให้ยุ่งกับเขาซะแล้วนั่งเฉยๆก็ได้อย่ามายุ่งเลยนะจ้าไม่ยุ่งฟังสุดระกำช้ำตรมระทมอุรานี่เนี่ยจากมาด้วยระอาแม่ยายเราเป็นเคยถูกแม่ช่างดังเป็นควายอกลูกผู้ชายแสนอายาอับอาพับยากจนแม่ยายเราเช้าเมาเย็นเมาอกเอ่ยซ้ำยังไม่เคยจะทำบุญสักคนอบายมุขเข้าคลุกในดวงตะมนไม่มีมงคลเหลือทนเหลือทานผ่านราวหมดตัวอกเราเอ่ยแสนอายแม่ยายประจานยุเมียให้ผ่านด่าประจานญาติผัวลูกสาวเฉยกลับคิดเลยว่าไม่กลัวขับด่าทูลหัวรักผัวทนอยู่ผัวรู้จิตใจที่ชวนน้องนี้มาประสายากจนน้องยังสู้ทนกะกันอยู่ไปแม่กับผัวแม่ของตัวผัวขอไกลเจ้าตัดสินใจทิ้งไปบนความรู้คุณแม่เธอที่ยังรักขวัญใจไม่มีกลับกลายรักเมียไม่คลายปักใจไม้เสมอยังคงฝันอยู่เหมือนวันฉันเคียงเธอกอดหมอนนอนเธอละเมอว่ากอดนัวน้องแนบนอนช่างปวดใจจริงนอนนั่งรอแม่มดำเขาอมประจำบนบอกให้นั่งอยู่เฉยแหลมมันไม่อีกอ้าวแหลมมันไม่ใช่เราแล้วก็ให้นั่งอยู่เฉยนะมันเปรี้ยวปากมันคอยนานมันง่วงอะไรล่ะนี่อยู่เฉยเลยแหมดึงไปผิดซะจนได้อีกแล้วอยู่เฉยนะตื่นผวาน้องเอ๋ยวิโยกโศกใจน้ำตาพี่ไหลคร่ำครวญหาอาวรที่ยังรักปักซึ่งใจในบังอ่อนที่จากเมียจรน้องเอ๋ยอาวรทุกลมหายใจโอ้แม่ยายสาคนเคยจนไม่ดีรักเคยมั่งมีประเพณีอะไรโลกปนลงไม่คิดปลงยามสิ้นใจไม่ว่าใครใครพ้นตายเมื่อไรจนหรือมั่งมีก่อนเป็นเคยคิดมีเมียแนบแอบกายคัดเลือกแม่ยายที่ไม่ไม้ภาษีเป็นลูกเคยต้องหาแต่แม่ยายดีแม่ยายผมนี้ขอลากันที่เคยจนจากลากำจั
ำพรากบัวงอนเกลียดพมรละยอกเยอะรำพันเอาไฟมารนแม่ทำไมปวดแสบปวดร้อนพักไว้ก่อนยังไม่หายถ้าแหลกไปนู่นอีกแล้วอะไรเราพี่เนี่ยไม่เกี่ยวแล้วก็ตะเคียนเนี่ยขึ้นเรือมาดีๆเหลือเห็นต้นตะเคียนนึกสงสารต้นตะเคียนนะสิสงสารทำไมก็เป็นต้นไม้นะโอ้โหเวลาใกล้หวยจะออกนะโอ้ยทั้งขูดทั้งอะไรเอาแป้งเอาน้ำมันมาทากันให้วุ่นบางคนนะเอาเทียนมาลนจนไฟไหม้ต้นตะเคียนรู้ดีจริงๆเลยน้องไอ้ไปประจับเลยแล้วใครล้นเนี่ยล้นเองซะด้วยอุ้ยมานี่มาขึ้นเรือเลยไม่เกี่ยวก็ตะเคียนเลยเนี่ยเอาแก้วไม่เกี่ยวเนาะจะเก็บดอกบัวต่อใช่ไหมจะร้องให้ฟังร้องดีร้องดีไกลบัวสองดอกมาพายหน้าวาละมองช้ำคำหนึ่งพายเรือเข้าริมบึงตกตะลึงละเจอสามดอกเรียงบัวก่อนนี้คลีบานงามตระการบานสามดอกเรียงไม่พอเพียงโอ้บัวเรียงสุขความาชมลา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 ไปโรงพักเมื่อวานช่วยจัดการจับไปรษณีย์ส่งเงินไปครึ่งปีแต่ไม่มีเงินถึงปลายทางท่านแหลกไปไหนอีกแล้วเนี่ยพี่ไปให้ตำรวจจับไปรษณีย์วะไปจับเรื่องอะไรแล้วเนี่ยส่งเงินไปครึ่งปีแล้วยังไม่ถึงปลายทางเลยสงสัยจะยักยอกเงินแล้ววะไปส่งที่ไหนแล้วเนี่ยเอาก็ส่งที่ยอดตู้หน้าบ้านนี่แหละไปใส่ซองป่ะไม่ได้ใส่หรอกอุ้ยจะมีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยนะวันหลังไปยอดตู้หน้าบ้านผมบ้างทำไมอ่ะจะเก็บใช้เรียบเชียวเอาไปดูเรื่องกันแล้วคนเรื่องอุ้ยเรื่องเธอจริงจริงเลยเจอบัวหลวงหลวงลาใบบางตาละบางฟ้าบางลมกลีบบางบางหล่นจมเอื้อมเด็ดดมละเกสรไม่โรยคันทารถชวน